นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งตามกันต่อสำหรับคดีนี้ค่ะตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวดาบยศนะคะที่ก่อเหตุใช้ความรุนแรงใช้ค้อนทุบภรรยาจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะตอนนี้ทางตำรวจนครบาล 3เตรียมขออนุมัติหมายจับแล้วนะคะแล้วก็ส่งทีมไล่ล่าในพื้นที่ไปใน2จังหวัดค่ะคุณผู้ชมที่กาญจนบุรีกับที่ชัยนาทนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่มีการช่วยเหลืออย่างเด็ดขาดค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพลทิศชัยรสผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3บอกว่ามีการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนติดตามความคืบหน้าคดีสาวใหญ่ที่ถูกทุบหัวเสียชีวิตว่าตอนนี้ชุดสืบเนี่ยลงพื้นที่ไปที่กาญจนบุรีจังหวัดหนึ่งกับอีกจังหวัดคือที่ชัยนาทนะคะหลังจากสืบทราบว่าพื้นที่นี้เป็นภูมิลำเนาแล้วก็เป็นบ้านเครือญาติของดาบตำรวจคณภัทรแดงเจริญหรือว่าดาบยศที่คาดว่าหลบหนีออกจากกรุงเทพไปแล้วส่วนตัวเนี่ยตำรวจบอกว่าอยากให้เข้ามามอบตัวนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งพันตำรวจเอกรัฐศักดิ์รักษลามรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3ก็บอกว่าได้สั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลอาญามีนบุรีออกหมายจับดาบยศในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนบอกว่าดาบยศเนี่ยใช้อาวุธหนักก็คือค้อนกับดัมเบลเนี่ยหนักประมาณ5กิโลกรัมทุบศีรษะภรรยาจนเสียชีวิตค่ะซึ่งจากการสอบปากคำคนในบ้าน3คนไม่พบหลักฐานสาวไปถึงคนอื่นนะคะตอนนี้ก็เลยเชื่อว่าดาบยศน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุหลังจากนี้ก็จะให้ต้นสังกัดพิจารณาตัดสิทธิสวัสดิการต่างๆทั้งเงินเดือนทั้งบ้านพักตั้งแต่วันที่ขาดราชการรวมถึงไม่ให้ประกันและคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากผลทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่าศีรษะถูกของแข็งกระทบอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับพยานหลักฐานทั้งหมดนะคะทั้งดัมเบลแล้วก็ค้อนในที่เกิดเหตุสอดคล้องว่าดาบยศน่าจะกระทำการเพียงคนเดียวค่ะจงใจตั้งใจคนเราเนี่ยมันไม่ตั้งใจมันก็ไปหยิบอย่างอื่นก็ได้มันมีอย่างอื่นที่หยิบได้จะใช้ป้องกันตัวหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่มันมีอย่างอื่นที่ใช้ป้องกันตัวแต่คุณไปหยิบไอสิ่งที่มันอาวุธที่มันโดยสภาพที่ทำให้เกิดแก่ความตายได้เนี่ยอันนี้มันจงใจแน่นอนแล้วคนในบ้านที่จะจงใจได้มันมีกัน3คนไม่มีใครคนเดียวคนนี้แหละไม่ต้องไปคนอื่นตัดได้เลยฮะไม่มีทางแล้วก็สำคัญคืออย่างที่สุวรรณถามหลังจากภรรยาเสียชีวิตแล้วคุณไปไหนไม่มีการมาพบพนักงานสอบสวนไม่มีการมาพบตำรวจนะไม่มีการติดต่อกลับมาเลยว่าเป็นความเป็นห่วงคนเรามันสามีภรรยากันมันก็ต้องเป็นห่วงกันนะเนี่ยค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวดาบยศอยู่นะคะแล้วถ้าย้อนไปดูประวัติของดาบยศค่ะปรากฏว่ามีประวัติเคยบุกรุกเคหสถานของชาวบ้านในท้องที่สน.นิมิตรใหม่ด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดด้วยนะคะส่วนนิสัยเคยมีการทำร้ายร่างกายภรรยาบ่อยครั้งแต่ว่าไม่ถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสค่ะภรรยาเองก็เคยร้องผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขบางส่วนแต่ไม่เคยแจ้งความดำเนินคดีกันส่วนน้องสาวของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่าพี่สาวกับดาบยศอยู่กินกันมามากกว่า10ปีก็มีปากเสียงกันบ้างแต่ไม่รุนแรงนะคะแล้ววันเกิดเหตุอยู่ด้วยกัน4คนแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติแล้วก่อนเข้านอนก็ยังกินหมูกระทะกันอยู่เพื่อฉลองที่บุตรสาวเรียนจบจนกระทั่งวันอังคารที่14มิถุนายนค่ะดาบยศเนี่ยลงมาบอกว่ามีปากเสียงกับพี่สาวแล้วก็ให้ลูกสาวขึ้นไปเคาะประตูแต่ไม่มีการตอบรับก็เลยคิดว่าอาจจะโกรธงอนกันหรือเปล่าแล้วจากนั้นดาบยศก็ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านมุ่งหน้าไปทางหนองจอกนะคะจนในที่สุดเช้าวันต่อมาเนี่ยขึ้นไปเคาะประตูอีกแต่ก็เงียบทีนี้เริ่มผิดสังเกตและก็เลยสงสัยว่าทำไมในห้องยังเปิดทีวีช่องเดิมแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยทางบ้านพยายามจะติดต่อดาบยศก็ยังติดต่อไม่ได้ค่ะก็อยากให้มามอบตัวนะคะตอนนี้ออกหมายจับนะคะเตรียมที่จะออกหมายจับแล้วเดี๋ยวตามกันต่อนะคะสำหรับกรณีของดาบยศนะ